กรณีของลูกบ้านเนี่ยผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่าค้างค่าเช่าอันนี้ก็ทุกข์พอละทิ้งขยะเกลื่อนห้องต้องมาตามเก็บให้อีกล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองผู้สื่อข่าวไปที่หอพักกัญญาพัฒน์นะฮะเป็นหอพักกัญญาพัฒน์แมนชั่นเนี่ยอยู่ที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนี่สภาพนี่ขยะเต็มห้องเกลื่อนไปหมดนะครับทางเจ้าของหอพักนี่เซ็งเลยนะคุณทันวลัยกงจุ้ยเป็นเจ้าของหอพักนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าผู้เช่าชื่อว่านายพิษณุมาเช่าห้องพักโดยใช้หลักฐานเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผู้เช่าก็อายุ32ปีเช่าห้องที่นี่เนี่ยเดือนนึงก็ 2,400 บาทช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดเธอก็ลดค่าเช่าให้เหลือ 2,000 บาทต่อเดือนแต่ปรากฏว่านายพิษณุค้างค่าเช่ามา2เดือนแล้วก็ยังอยู่ที่ห้องนี้แบบเงียบเชียบเมื่อวานนี้ครับเจ้าของห้องก็เลยไปเคาะประตูถามไถ่นะครับนายพิษณุทีแรกไม่ยอมเปิดประตูล็อกประตูทางเจ้าของหอพักก็เลยใช้กุญแจสำรองเนี่ยเปิดเข้าไปนะครับพอเปิดปุ๊บโอ้โหตกใจเลยครับเห็นสภาพห้องก็ยังถามพิษณุบอกว่าเนี่ยเธออยู่ไปได้ยังไงเนี่ยทำไมขยะเนี่ยไม่เก็บเลยเต็มห้องไปหมดคือกินข้าวเนี่ยใส่กล่องโฟมก็ทิ้งเอาไว้กลางห้องนะครับแถมยังมีอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกมีขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดคือทุกอย่างเนี่ยทิ้งเอาไว้เกลื่อนห้อง ห้องน้ำก็สกปรกส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งนี่ห้องน้ำ เป็นไงคุณศรีฮะดูแล้วขมคอเลยไหมฮะโอ้โหคนลุกขนพองค่ะไม่ไหวนะคะถ้าเดินนี่ต้องขยิบเท้าเข้าไปเลยนะคะเนี่ยนี่นี่ดูโอ้โหภาพนี้ฮะชักโครกฮะคุณผู้ชมฮะแหมทีนี้ทางเจ้าของหอพักเนี่ยคุณทันวลัยเนี่ยนะฮะก็บอกกับนายพิษณุบอกว่าเธอต้องทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยนะครับพิษณุบอกผมมีอยู่400บาทเนี่ยเดี๋ยวผมจ่าย400ก่อนแล้วกันเจ้าของหอพักบอกว่า400บาทไม่เอาให้เธอเนี่ยออกแต่ก่อนออกเนี่ยขอให้ทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยปรากฏพิษณุหายไปเลยฮะนั่นไงเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเปิดมาแล้วตกใจกล่องโฟมท่วมตัวแล้วก็เลยค่ะเต็มไปหมดเลยซึ่งเราก็ถามว่านอนได้ยังไงเนี่ยอยู่ได้ยังไงเนี่ยแล้วก็ห้องไม่มีคุณทำกับเจ้าของห้องแบบนี้เหรอเขาก็บอกว่าขอผมยืมต่อบอกเอาอย่างนี้ช่วยกันทำความสะอาดฉันไม่เก็บข้าวของคุณแล้วคุณช่วยทำความสะอาดหน่อยเขาก็เลยช่วยเก็บไปสามรอบเยอะมากจริงๆแล้วมันจะท่วมห้องนี้แหละเขาก็ช่วยเก็บไปแล้วก็หนีไปเลยนี่นะครับเก็บไปบางส่วนนี่เก็บไปบางส่วนแล้วนะโอ้นี่เก็บแล้วนะคะแล้วก็หนีไปเลยคุณผู้ชมฮะที่เหลือเนี่ยทำไงครับอ้าวเจ้าของหอพักก็ต้องมาเก็บเองสิครับงานนี้โอ้โหดูสิฮะค่าเช่าห้องก็ไม่จ่ายนี่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยอยากจะเตือนเจ้าของหอพักนะครับไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆมันตรวจสอบห้องเช่าของผู้เช่าส่วนผู้เช่าก็น่าจะคิดถึงใจเขาใจเราส่วนเรื่องคดีเนี่ยถามว่าจะไปแจ้งความหรือเปล่าทางคุณทันวลัยบอกว่าไม่แจ้งจะเอาแค่นี้จบแค่นี้พอดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องเห็นกันอีกไม่ต้องมาช่องมาเช่าฉันแล้วนะโอ้ครับถ้าใครเจอแบบนี้ก็ต้องก็แย่ละค่ะเนาะดูสิห้องสกปรกมากเลยนั่นเป็นทุกข์ของเจ้าของหอพักนะคะน่าจะแจ้งความเอาผิดซะหน่อยนะเห็นว่ามีอุปกรณ์เสพยาด้วยนั่นน่ะสิคะครับ